สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Strategic Insight ออกอากาศทาง Facebook Live ของเพจห่วงใยไทย Business กับผมอนุวัตรร่วมสุขคุณผู้ชมครับผมแต่งตัวสบายๆนั่งอยู่ในร้านกาแฟมีกลิ่นกาแฟหอมฉุยตลอดเวลาเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะพูดกันวันนี้เนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกาแฟแต่ว่ามีความเข้มข้นไม่แพ้กับรสชาติของกาแฟเลยทีเดียวครับถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของคนไทยในช่วงเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับคนไทยดื่มกาแฟกันเยอะมากแล้วก็เกือบจะทุกโอกาสเลยทีเดียวนอกจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าร้านกาแฟเนี่ยเปิดขึ้นมาทุกหัวแห่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์กาแฟระดับโลกหรือว่ากาแฟรถเข็นหรือว่าแบรนด์ของคนไทยเองก็ตามสิ่งที่เป็นคำถามของผมว่าเมื่อการแข่งขันสูงขนาดนี้แล้วแต่เมื่อตอนต้นปี2020ที่ผ่านมาเราเห็นแบรนด์กาแฟระดับโลกอีกแบรนด์หนึ่งเข้ามาเปิดตัวในเมืองไทยมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่มีคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้รอซื้อกาแฟเป็นชั่วโมงชั่วโมงวันนี้ครับเราจะมาคุยกับเขาว่าเขาคิดยังไงถึงได้ตัดสินใจที่จะเข้ามาในสงครามกาแฟที่เข้มข้นดุเดือดอยู่แล้วในประเทศไทยแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับจะเป็นคนที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับขอต้อนรับคุณนิกวัฒนเวคิน CEO บริษัท VEAT จำกัดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กบสวัสดีครับท่านผู้ชมก็ก่อนอื่นเลยต้องขอถามก่อนว่า VEAT ทำอะไรบริษัท VEAT ก็ VEAT เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อออเปรตร้านกาแฟแบรนด์ทิมฮอร์ตันในประเทศไทยเรามีสิทธิ์มาสเตอร์แฟรนไชส์หรือ Exclusivity ในเมืองไทยเป็นผู้เดียวเพราะงั้นก็ร้านทิมฮอร์ตันทั้งหมดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับทิมฮอร์ตันในเมืองไทยเนี่ยครับก็จะมาจากบริษัท VEAT ซึ่งบริษัท VEAT เนี่ยเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจของครอบครัววัฒนาเวคินกันนะครับซึ่งมีธุรกิจหลากหลายมากเลยมีธุรกิจหลากหลายในหลายอินดัสทรีแล้วก็บริษัท VEAT เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ทางกลุ่มตั้งขึ้นมาเพื่อมาบุกเบิกในเรื่องของฟู้ดรีเทลลิ่งแล้วก็แบรนด์แรกที่เราเริ่มทำเนี่ยก็แน่นอนก็คือแบรนด์ทิมฮอร์ตันครับอันนี้คือฟู้ดกับเบเวอเรจอันนี้เป็นอันแรกเลยของกลุ่มใช่ครับที่ลงทุนใช่ครับทีนี้ทำไมถึงเลือกแบรนด์ทิมฮอร์ตันคือผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงรู้จักอยู่แล้วถ้าคนที่เคยไปต่างประเทศไปแคนาดาอะไรอย่างเงี้ยคงเป็นแฟนพันธุ์แท้แต่ว่าหลายคนก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยว่าทิมฮอร์ตันคืออะไรนิกเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงได้ไหมครับครับก็ขอเล่าประวัติของแบรนด์ก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับก็ทิมฮอร์ตันก็ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1964ในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าแฮมิลตันในแคนาดาโดยผู้ก่อตั้งเนี่ยก็แน่นอนก็คือมิสเตอร์ทิมฮอร์ตันชื่อนี้เลยซึ่ง okay. เขาก็เป็นนักกีฬาฮอกกี้ที่เป็นระดับเลเจนด์แต่ว่าแน่นอนนักกีฬาสมัยก่อนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีรายได้มากเหมือนนักกีฬาสมัยนี้เพราะงั้นทุกคนหลังจากเกษียณจากกีฬาแล้วเนี่ยก็ต้องมองหาอะไรทำซึ่งคุณทิมเนี่ยเขาก็ตั้งร้านโดนัทกับกาแฟขึ้นมาในเมืองของเขาซึ่งจุดมุ่งหมายตอนแรกเนี่ยก็แค่อยากให้เป็นร้านเล็กๆที่คนในเมืองเพื่อนๆแฟนคลับที่เขารู้จักเนี่ยสามารถเข้ามาเอนจอยกาแฟที่รสชาติดีอาหารที่รสชาติดีแล้วก็โดนัทที่ทำสดใหม่แล้วก็เอนจอยคอนเวอร์เซชันกัน feel at home feel comfortable fast forward มาถึงวันนี้ครับก็แบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่คนแคนาดาโปรดปรานมากที่สุดโดยทั่วโลกเนี่ยมีมากกว่า 4,800 สาขา 4,800 สาขาซึ่งในแคนาดาเนี่ยก็จากกาแฟทุก10แก้วที่ขายในประเทศแคนาดาประมาณ 7-8 แก้วเนี่ยก็มาจากร้านทิมฮอร์ตันโอ้แสดงว่า market share 70-80% ครับเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนแคนาเดียนเลยประมาณนั้นเลยครับ assimilate เข้าไปใน pop culture อะไรต่างๆทั้งหมดอ๋อเหรอที่เราเห็น Justin Bieber เห็นอะไรนี่คือทิมฮอร์ตันเลยใช่ครับแล้วก็ถ้าไป follow Justin Bieber เนี่ยครับเขาก็จะtweet เกี่ยวกับแบรนด์นี้ค่อนข้าง passionately อย่างเมื่อก่อนมีการเปลี่ยนฝาของถ้วยกาแฟเนี่ยครับเขาก็ออกมาบ่นpublicly ว่าเอ้ยเปลี่ยนทำไมอันนี้มันกินยากขึ้นอะไรต่างๆซึ่งก็ดาราคนอื่นๆที่เป็นแคนาเดียนเนี่ยก็แน่นอนกลับไปประเทศตัวเองเนี่ยครับก็ต้องไปแวะที่ร้านทิมฮอร์ตันตอนนี้ไม่ต้องละมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วครับทีนี้
โอเคพี่คิดว่าเราเห็นความน่าสนใจของธุรกิจฟู้ดกับเครื่องดื่มอาหารและเครื่องดื่มทีนี้ทำไมถึงเลือกธุรกิจกาแฟเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าธุรกิจกาแฟเป็นธุรกิจที่เลือดจัดเรียกว่าเลือดสาดเลยทีเดียวเราเห็นช่องทางหรือเราเห็นโอกาสในการทำธุรกิจนี้ยังไงบ้างครับครับก็อย่างที่พี่กบเรียนไปเมื่อสักครู่อะครับก็มันก็มีการเติบโตที่มหาศาลไม่ว่าจะเป็น independent operator specialist coffee shop ไม่ว่าเชนกาแฟเองเนี่ย Starbucks หรือ Amazon ที่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันนะครับก็ Starbucks ก็อยู่มาตั้งแต่ปี1998แต่ growth จริงๆที่เราเห็นมาเนี่ยก็เมื่อสัก 7-8 ปีที่แล้วที่มีการเติบโตอย่างมหาศาลซึ่งแน่นอนคือการขยายของทุกคนเนี่ยมันก็ต้องถูกรองรับโดย growth ใน demand ที่มาพร้อมๆกันซึ่งจะให้ตัวเลขท่านผู้ชมนิดนึงก็คือถ้าอ้างอิงจาก Euro Monitor เนี่ยตั้งแต่ปี2014ถึง2019เนี่ยครับมีการเติบโตในมูลค่าของธุรกิจกาแฟที่เป็น Specialist Chain Coffee เนี่ยครับประมาณ 16.5% Compounded Annually ฮะแล้วก็ถ้าเป็นมูลค่าเนี่ยก็ตั้งแต่ประมาณ 11,000 ล้านถึงประมาณ 26,000 ล้าน Going Forward เนี่ยครับเราก็ยังเห็นว่าไอ้ธุรกิจเนี้ยน่าจะยังมีแนวโน้มที่ยังสามารถเติบโตไปได้อีกเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็ถ้าเทียบกับประเทศที่ develop แล้วเนี่ยครับการคอนซูมกาแฟต่อหัวต่อปีเนี่ยก็ยังถือว่าต่ำกว่าประเทศอื่นตอนนี้ประมาณสักเท่าไหร่300แก้ว300แก้วต่อปีถ้าเป็นญี่ปุ่นก็สัก400European Nation เนี่ยก็600 plus minus Finland ถือว่าน้อยนะใช่ไหมเพราะว่า300นี่แปลว่าไม่ถึงแก้วต่อวันใช่โดยเฉลี่ยใช่โดยเฉลี่ยถูกฟินแลนด์นี่คือเยอะกว่านั้นนี่เหรอครับก็ประมาณ1,000กว่าอันนี้สูงที่สุดในโลกคือวันละ3แก้วแต่นี่ก็อาจจะเท่าที่พี่ทานเลยครับครับครับก็เราก็เลยเห็นโอกาสตรงนี้ว่าเฮ้ยอินดัสทรีเนี่ยยังมีการเติบโตอยู่แล้วทีเนี้ยก็กลับมามองว่าทำไมถึงต้องเป็นแบรนด์ทีมฮอร์ตันครับแน่นอนคือเจ้าตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Amazon กับ Starbucks มี2คนที่ก็แน่นอนเป็นพรีเมียมแล้วก็เป็น value player ของอีกฝั่งหนึ่งก็เขาก็จะ Starbucks อยู่ข้างบนครับ Amazon อยู่ตรงกลางล่างๆใช่ครับเขาก็จะมีจุดโดดเด่นจุดแข็งของเขาเองอยู่ละมันมีเหตุผลว่าทำไมเขาถึง successful รอบโลกถ้าเวลาเราจะเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นผู้เล่นที่ไปชนกับเขาตรงๆเพราะว่ามันก็เป็นธุรกิจ F&B อันแรกของเราเพราะงั้น positioning ของเราเนี่ยครับเริ่มจากราคาก่อนเลยเนี่ยก็จะเป็นราคาที่เข้าถึงได้มากกว่า global positioning ของทีมฮอร์ตันเนี่ยครับเมื่อเทียบกับ Starbucks เนี่ยครับ beverage pricing เราเนี่ยจะต่ำกว่าประมาณ 20-25% across the board เพราะงั้นเราก็จะเป็นผู้เล่นที่อยู่ตรงกลางในเชิงของ pricing ซึ่งเราก็คือจะเหนือกว่า Amazon ใช่ครับนิดนึงแต่ว่าก็ต่ำกว่า Starbucks ใช่ครับในคุณภาพที่เป็นพรีเมียมใช่ครับซึ่งเราคิดว่าตรงนี้ยังไม่ได้มีคนที่มาจับตลาด pricing ตรงนี้ที่เป็น dominant player ครับซึ่งแน่นอนก็เหมือนกับธุรกิจใน industry อื่นๆนะครับเราก็เชื่อว่าการที่มีตัวเลือกที่หลากหลาย pricing ที่หลากหลายเนี่ยก็จะเอื้ออำนวยต่อกันอย่างเช่นโรงแรมเนี่ยสมมุติผมเป็น first jobber ผมก็อาจจะอยู่ Ibis ก่อนIbis เสร็จปุ๊บผมก็โดดเข้าไป Marriott ขอยาตอนผมโตขึ้นหน่อยแล้วพอผมเป็นผู้บริหารมากขึ้นเงี้ยผมก็จะโดดไปอยู่ที่ Let's say JW Marriott หรือโรงแรมที่มากขึ้นเพราะงั้นการที่อยู่ตรงกลางตรงเนี้ยก็ตลาดน่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่ครับน่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่น่าจะเป็นตลาดที่เราแข่งขันได้แล้วก็น่าจะเป็นการเอื้ออำนวยให้อินดัสทรีเนี้ยมันมีการเติบโตต่อไปด้วยครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโมเดลของเราเนี่ยครับจะแตกต่างกับคนอื่นเล็กน้อยต่างแบบไหนคือถ้าพี่กบเดินเข้ามาเมื่อกี้ก็อาจจะเห็นว่าเรามีคิทเช่นออปเปอเรชั่นที่เป็นครัวร้อนเลยใช่ไหมถ้าพูดถึงในมุมของ QSR Coffee Player เนี่ยครับมันจะไม่มีเพลเยอร์ที่ออปเปอเรทครัวพร้อมไปกับคอฟฟี่บาร์ข้างหน้าแต่อย่างเงี้ยอย่างครัวซองเนี่ยพี่ก็เห็นแบบ
ทุกที่เขาก็มีหมดนะครับแล้วว่าอะไรแปลว่าเราอบสดทำสดเราอบที่ร้านครับแล้วก็คือเราไม่ได้ฟรีซไว้แล้วก็มาอุ่นไมโครเวฟไม่ครับแล้วก็อย่างโดนัทอย่างทินเบสไอ้ก้อนโดนัทโฮลเล็กๆของเราเนี่ยครับเราก็จะอบตลอดทั้งวันแล้วก็เวลาอย่างแซนด์วิชลูกค้ามาสั่งอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเมดทูออเดอร์ไม่ใช่พรีเมดมาแล้วก็อุ่นให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพเรื่องของคุณค่าสารอาหารก็จะอยู่ครบครับนี่คือความแตกต่างครับนะครับทีนี้แล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกร้านกาแฟที่เป็นแบรนด์คือถ้าเราอยากจะลงทุนเนี้ยเราทำแบรนด์เองก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเราไปจอยกับคนอื่นที่เขามีแบรนด์อยู่แล้วก็ได้การที่เอาแบรนด์ใหม่เข้ามาเนี่ยโอ้มันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการลงทุนมีroyalty fee มีค่าใช้จ่ายเต็มไปหมดเลยตัดสินใจยังไงถึงเลือกแบรนด์ก็ถ้าไปกับคนอื่นก็เราก็คงไม่ได้มี value add อะไรกับเขาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เพราะเราไม่ได้มีประสบการณ์แล้วก็แน่นอนเพราะด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์เนี่ยครับเราก็เลยเลือกที่จะไปพาร์ทเนอร์กับแบรนด์ที่เขามี expertise แบรนด์ที่เขามีความสามารถแล้วก็ track record ที่ proven ในประเทศอื่นๆว่าเขา operate ได้แล้วก็แข่งขันได้กับแบรนด์อื่นๆที่เป็นแบรนด์ระดับโลกเหมือนกันเพราะก็เลยเป็นเหตุผลที่เราเลือกที่จะไปกับ branded coffee shop แล้วก็คือตอนที่เริ่มศึกษาเนี่ยครับทางกลุ่มก็พยายามหาธุรกิจที่จะสามารถลงทุนแล้วก็จะสามารถ scale ได้ซึ่งการเป็น branded coffee shop เนี่ยครับมันมีโครงสร้างหลายๆอย่างที่ทำให้มัน scale ได้เมื่อเทียบกับ independent player เช่นยังไงบ้างยกตัวอย่างคือสมมติว่าถ้าพี่มีเงินลงทุนอยากเปิดร้านกาแฟพี่ก็ทำร้านกาแฟขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จก็ไปหาที่ดีๆก็ขยายก็ทำได้เหมือนกันครับไม่ได้บอกว่าร้านเล็กๆเขาไม่อร่อยนะผมก็ชอบไปมันก็ของเขาก็ดีจริงแต่ว่าในการขยายเป็นเชนหรือเป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยครับปัจจัยสำคัญอันหนึ่งก็คือconsistencyคือเราต้อง deliver quality และ consistency ด้วยอย่างเช่น McDonald's เนี่ยครับถ้าพี่ไปแล้วชีสเบอร์เกอร์ไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่ได้คือคุณภาพต้องคงที่แล้วก็ไปทานที่สาขาไหนเวลาไหนต้องมีรสชาติที่ใกล้เคียงกันใช่ครับซึ่งถามว่าทำยังไงกาแฟเนี่ยมันเป็น commodity product แน่นอนมันมี seasonality ของมันครับเพราะงั้นสมมุติว่าถ้าซอสกาแฟจากแหล่งเดียวก็จะสามารถซอร์สตอนที่มันเฟรชเนี่ยได้แค่ไม่กี่เดือนของปีถ้าซอร์สจากหลายๆฟาร์มเนี่ยทำยังไงให้เบลนด์ออกมาโรสออกมาแล้วรสชาติไม่เปลี่ยนคอนสิสเทนซี่เหมือนทีมฮอตันเนี่ยครับใหญ่พอที่เขาจะคอนโทรลซัพพลายเชนของเขาเพราะงั้นวันนี้เขามีอยู่กี่ประเทศนะครับทีมฮอตัน13-14ประเทศใช่ไหมประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่3ของเอเชียเป็นประเทศที่3ของเอเชียมีจีนมีฟิลิปปินส์ที่ฟิลิปปินส์ก็ขอมาก่อนก็แต่จีนน่าจะใหญ่กว่าละจีนก็เปิดไปประมาณปี2019อ่ะครับก่อนเรานิดเดียวครับแต่ว่าไอ้ทีมฮอตตันเนี่ยครับเขาก็คอนโทรลทั้งซัพพลายเชนในลักษณะที่เป็นจะเรียกว่าคอนแทรคฟาร์มมิ่งก็ได้ทั้งแบรนด์เนี่ยมันมีทีมฮอตตันคอฟฟี่พาร์ทเนอร์ชิพซึ่งแบรนด์เนี่ยทำงานกับสมอลฟาร์มโฮลเดอร์รอบโลกเนี่ยประมาณ 12,000 รายในประเทศหลายๆประเทศอย่างบราซิลฮอนดูรัสชิลีอินโดนีเซียซึ่งการที่เราคอนโทรลอย่างเงี้ยครับมันทำให้เราสามารถซอร์สเมล็ดกาแฟเนี่ยในช่วงที่เป็นพีคซีซั่นของแต่ละ region ครับเพื่อเอนชัวร์ว่าเวลาบรูออกมาถึงมือของลูกค้าเราแล้วเนี่ยเขาจะได้ดื่มกาแฟที่ harvest มาในช่วงที่เป็นที่ดีที่สุด fresh แล้วก็เป็นพีคซีซั่นจากนั้นเนี่ยนอกจากการซอร์สเมล็ดแล้วเนี่ยเรายังคอนโทรลโรสซิ่งฟาซิลิตี้ซึ่งเป็นโรสซิ่งฟาซิลิตี้ของเราเองในโรสซิ่งฟาซิลิตี้เนี่ยก็จะมีคนรู้สูตรเบลนด์ของเราเนี่ยแค่3คนบนโลกนี้ซึ่งไอ้โรสมาสเตอร์ของเราเนี่ยก็จะนั่งชิมกาแฟไปเรื่อยๆเบลนด์ไปเรื่อยๆแล้วก็โรสออกมาเพื่อให้เอนชัวร์ว่าคุณภาพและคอนสิสเทนซีไปด้วยกันแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตบีนพวกนี้ไปที่สาขารอบโลกเพราะฉะนั้นถ้าพี่ไปทานทีมฮอตันที่ไหนก็ตามรอบโลกรสชาติเหมือนกันก็จะเบลนด์เดียวกันที่โรสมาจากฟาซิลิตี้เพราะฉะนั้นคุมวัตถุดิบได้ด้วยคุมรสชาติ
คลุมความสม่ำเสมอใช่ครับของรสชาติได้ด้วยใช่เมล็ดกาแฟที่เราใช้เนี่ยเราใช้กาแฟอาราบิก้า 100% อาราบิก้า 100% แล้วก็อิมพอร์ตเข้ามาใช่ครับใช่ไหมครับทำไมถึงไม่ใช้กาแฟไทยก็กาแฟไทยก็ดีก็มีนะครับแต่แน่นอนก็มีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันแต่ว่านี่เป็นสูตรอันนี้ก็เป็นสูตรที่แบรนด์เขาคิดค้นขึ้นมาซึ่งแน่นอนเขาเพิ่งจะ expand ออกมารอบโลกไม่นานมานี้แต่ว่าด้วยความที่เขาเกิดที่นู่นโตที่นู่นเนี่ยครับtraditionally แล้วเนี่ยเขาก็ซอสเมล็ดกาแฟจากลาตินอเมริกาค่อนข้างเยอะอ๋อเข้าใจแต่ในเอสเปรสโซในอะไรของเราก็มีเบลนด์ที่มาจากอินโดนีเซียเหมือนกันแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยอาจจะในอนาคตก็อาจจะมีได้แต่ว่าก็ต้องรอดูครับเข้าใจแล้วว่าทำไมเลือกแบรนด์ทำไมเลือกทิมฮอร์ตันเขามีความต่างยังไงครับทิมฮอร์ตันคืออย่างบางครั้งเราไปร้านกาแฟชื่อดังบางชื่อเนี่ยเราจะเข้าไปรู้เลยว่าอ๋อนี่คือร้านนี้อันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่เด่นอันนี้คือกาแฟที่เด่นทิมฮอร์ตันเนี่ยพี่เชื่อว่าเท่าที่นิกบอกเบื้องต้นเนี่ยไม่เหมือนกับคนอื่นแน่ๆครับทีนี้เวลาไม่เหมือนเนี่ยความต่างของเราคืออะไรอะไรที่เป็นoffering ที่โดดเด่นเป็น product ที่โดดเด่นที่ทำให้เราคนเวลาที่มาถึงแล้วต้องอ๋อทีมฮอร์ตันคืออันนี้เลยครับก็เริ่มจากดีไซน์ก่อนแล้วกันนะครับเราก็จะพยายามดีไซน์ให้ออกมาให้มันมีลักษณะที่จะเรียกว่าเด็กลงมาหน่อยแล้วกันมี energy มากขึ้น mood and tone ต่างๆเนี่ยก็จะพยายามร้านก็จะสว่างแล้วก็ดู vibrant ใช่ครับมากกว่าจะเป็นเหมือน traditional coffee shop design ที่เขาก็อาจจะเน้นความโคซี่ความอบอุ่นอะไรมากกว่าแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยแน่นอนนอกจากกาแฟที่เห็นแล้วก็บาริสต้าที่หน้าบาร์ของเราเนี่ยครับเราก็จะเห็นproduct ที่เราก็มีชื่อเสียงเหมือนกันก็คือเรื่องโดนัทเรื่องทิมบิทที่ก็ทานน่าทานมากเลย เราไม่ได้เอาทิมบิทมาให้ชมดูนะครับแต่ว่าน่าทานมากครับก็เป็นจุดที่จะโดดเด่นออกมาเพราะว่าเดินเข้ามาก็จะเห็นไอ้บาร์กระจกก่อนเลยแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีโดนัทมีทิมบิทหลักชนิดแล้วก็อีกรอบนึงก็คือเรื่องอาหารที่เวลาสั่งเนี่ยมีครัวทำสดทำสดใหม่แล้วก็โอเคตอนนี้เมนูอาหารเราอาจจะยังค่อนข้างลิมิตอยู่เพราะว่าตอนเราลอนขึ้นมาเนี่ยมันก็มี operation complexity ที่เราต้องดีลวิทแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเมนูเนี่ยก็คงขยายเพราะว่าด้วยโครงสร้างครัวเนี่ยเราสามารถขยายเมนูอาหารได้เยอะกว่านี้เยอะอย่างเมืองนอกเนี่ยก็คงมีสัก 20-30 ไอเทมง่ายๆเบรดไทป์ก็มี 4-5 เบรดไทป์ซึ่งตอนนี้เราอาจจะลิมิตอยู่แต่เราก็ค่อยๆศึกษาด้วยครับว่าดูว่าลูกค้าคนไทยชอบอะไรยังไงก่อนที่จะตัดสินใจว่าเราจะเอาอะไรมาขายคืออันนึงที่พี่เห็นตอนที่เวลาในต่างประเทศเนี่ยเวลาเข้าร้านทิมฮอร์ตันเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนมาได้ทั้งครอบครัวมันมีความอบอุ่นใช่ไหมมันมีอาหารมีกาแฟมีซุปมีขนมอันนี้เป็นความตั้งใจของแบรนด์หรือเปล่าครับว่าทุกช่วงเวลาของวันเนี่ยเราจะมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงความต้องการผู้บริโภคได้ตลอดความรู้สึกมันเหมือนทานกันในครอบครัวใช่ไหมอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ก็จุดประสงค์ของคุณทิมฮอร์ตันตั้งแต่แรกเนี่ยครับก็อินเทนให้เป็นเหมือนประมาณว่าเป็น friends and family มาแกเดอร์กันในเมืองอันนั้นก็เป็น intention ตอนแรกอยู่แล้วครับเพราะงั้นคือตั้งแต่แรกคือไม่ใช่แบบมานั่งกินกาแฟถ่ายรูป Instagram แต่ว่ามานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในครอบครัวเพราะงั้นเป็นชุมชนนะครับใช่ๆเพราะงั้นตั้งแต่แรกเนี่ยครับเขาก็เลยมีทั้งกาแฟแล้วก็ตั้งใจทำพวกอาหารที่เป็นเหมือนโฮมี่มีลในเมืองนอกเราก็จะมีซุปมีอะไรต่างๆแล้วก็พวกขนมหวานเนี่ยก็เด็กๆ ก็สามารถมาเอนจอยได้เพราะงั้นจุดประสงค์ของการทำร้านอันแรกของเขาขึ้นมาเนี่ยครับมันก็มี intention ที่จะให้เป็นจุดศูนย์รวมของคนทุกเพศทุกวัยในทุกช่วงเวลาอยู่แล้วแหละแน่นอนพอแบรนด์โตมาเนี่ยครับมันก็มีจุดประสงค์เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าในโดยเฉพาะในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยครับพอเรนท์มันแพงขึ้นพอเลเบอร์คอสมันสูงขึ้นต่างๆเนี่ยครับร้านค้าต่างๆเนี่ยก็ต้องพยายามยูทิลไลซ์ทุกชั่วโมงให้ได้ดีที่สุดถ้าขายแต่เครื่องดื่มเนี่ยเราก็จะขายได้แค่2ชั่วโมงต่อวันแต่เราจ่ายเรนท์แลนด์ลอร์ดเนี่ยเพื่อออปเรตอย่างน้อย12ชั่วโมงหมายความว่ายูทิลไลเซชันที่เนี่ยก็1ใน6โดยการที่เราขาย
อย่างอื่นที่นอกเหนือจากกาแฟที่เป็นการผลิตในร้านแล้วก็เป็นจุดโดดเด่นเนี่ยครับเราก็หวังว่าเราจะแคปเจอร์โอกาสพวกนี้แล้วก็เซอร์วิสลูกค้าเราได้ตลอดวันบางครั้งลูกค้าเราก็แบบไม่อยากกินกาแฟก็ได้วันนี้อยากแค่ลงมาเหนื่อยๆทะเลาะกับเจ้านายมา ตอนเย็นก็ลงมาซื้อโดนัทสักชิ้นกลับบ้านอะไรก็เราก็จะมีเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นใช่ครับเครื่องดื่มที่เป็นปั่นผสมเสร็จเรียบร้อยใช่ครับก็คือทุกโอกาสเลยในแต่ละวันใช่ครับหรือนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะบิวขึ้นมานะครับทีนี้พี่คิดว่าวันนี้เราเห็นคนนั่งร้านกาแฟนั่งทำงานนั่งทำอะไรก็แล้วแต่ก็เลยมีโอกาสได้ไปคุยกับหลายคนคนที่สนใจรสชาติกาแฟจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าจะมีน้อยกว่าคนที่ไปถึงแล้วก็ไปเอาบรรยากาศได้ประสบการณ์อันนี้นิคคิดในเรื่องนี้ยังไงครับคือถ้าพูดถึงในเชิงของ customer experience นะครับผมก็ยังคิดว่า product นี่ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่คือโอเคใช่มันอาจจะไม่ sophisticated ถึงแบบเอ้ย single origin อันนี้ผลิตปีนี้มาจาก region ตรงนี้โอเคมันก็จะ standardize ขึ้นมาแต่แน่นอนคือลูกค้าก็ยังมี expectation ว่าทานแล้วยังอร่อยอยู่แล้วก็ again ทานแล้วก็ consistent แต่ว่านอกจาก product แล้วเนี่ยครับแล้วก็ความสบายของร้านดีไซน์ของร้านต่างๆเนี่ยเท่าที่เราเห็นมาเนี่ยครับลูกค้าก็เริ่มโซฟิสติเคทขึ้นเรื่อยๆปัจจัยอื่นๆที่อาจจะไม่ทันคิดถึงก็เป็นส่วนหนึ่งของ customer experience อย่างเช่นอะไรบ้างมาตรฐาน food safety นึกออกไหมครับ customer experience คืออะไร customer experience ก็คือการเข้ามาการใช้จ่ายแล้วก็การสร้างความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองว่าเงินทุกบาทที่จ่ายไปมันคุ้มค่าหรือเปล่าแน่นอนทานอร่อยแน่นอนนั่งสบายแต่ว่าเวลาซื้อเนี่ยมั่นใจหรือเปล่าว่าอาหารเนี่ยทำมาแล้วสะอาดได้มาตรฐานแน่นอนเป็น global brand เนี่ยเราก็มีโปรโตคอลมีกฎเกณฑ์ต่างๆที่มาควบคุมเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดนะฮะแล้วก็แน่นอนหลังจากที่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยปัจจัยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นอีกเราเข้ามาเรารู้สึกปลอดภัยไหมว่าเอ้ยพนักงานเขาใส่ถุงมือหรือเปล่าพนักงานเขาใส่หน้ากากหรือเปล่ามีสนีสการ์ดตรงออเดอร์หรือเปล่าพวกปัจจัยพวกนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรามองว่าเป็น customer experience เหมือนกันหรือว่าการใช้เทคโนโลยีที่แน่นอนเราก็ต้องบิวขึ้นมาว่าเฮ้ยวันนี้เขาเร่งรีบไอ้การเบลนด์ออฟไลน์ออนไลน์ก็ต้องซีมเลสอาจจะมีโมบายออเดอริงอาจจะมีเหมือนรีวอร์ดต่างๆที่รีวอร์ดลูกค้าของเราในบนเทคโนโลยีแพลตฟอร์มใช่ครับเพราะงั้น เวลาเราขยายเนี่ยเวลาเรามองในเชิงของ customer experience นะครับผมว่าเราต้องมองในมุมที่กว้างขึ้นแน่นอนนอกเหนือจาก product แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญอยู่นอกจาก design นอกจากอะไรอย่างเงี้ยเราต้องสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าให้ได้สร้างความสะดวกให้เขาให้ได้ว่าเขาเข้ามาแล้วอาหารมันได้มาตรฐานปลอดภัยแล้วก็แม้กระทั่งไปถึงเรื่องของ sustainabilityซื้อแล้วรู้สึกดีหรือเปล่าว่าเฮ้ยอย่างน้อยแบรนด์นี้มันก็ไม่ใช่แบบโหซื้อแล้วเอาอะไรไปโยนทิ้งเต็มไปหมดหรือว่าเรื่อง CSR contribution อื่นๆเนี่ยครับก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเหมือนกันจาก experience ของแบรนด์ในระบบของเราเนี่ยครับว่าแบรนด์นี้นอกจากค้าขายแล้วเนี่ยเขามีการ contribute อะไรอื่นๆหรือเปล่าอย่างในแคนาดาเนี่ยครับซึ่งเราก็หวังว่าเราจะเอาเข้ามาในประเทศไทยตอนที่เราได้สเกลนะฮะก็คือเขาจะมีพวกแคมป์เดย์ที่ให้เด็กด้อยโอกาสจำนวนมากเนี่ยพาไปแคมป์พาไปเล่นกีฬาสนับสนุนเขาแล้วก็แน่นอนมีสปอนเซอร์ชิพเรื่องกีฬาเรื่องฮอกกี้ที่เป็นยูธลีกแล้วก็ทุกปีเนี่ยฮอกกี้นี่เป็นกีฬาประจำชาติของที่แคนาดาทุกปีเนี่ยก็จะมีแคมเปญอย่างเรียกว่า Smile Cookie เดี๋ยวก็ปีหน้าก็คงมาก็เป็นคุกกี้ที่เป็นแต่งหน้าเป็น Smiley ครับแล้วก็ทุกอันทุกชิ้นที่ขายไปได้เนี่ยก็จะถูกโดเนทให้กับ local charity organization ซึ่งเนี่ยครับปัจจัยพวกนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญและสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าให้การ feel good ของ consumer เนี่ยครับมันสำคัญมาก sophisticated แล้วมันเป็นมากกว่าความอร่อยแล้วมันเป็นมากกว่าดีไซน์ร้านซึ่งการเป็นระบบการเป็น global brand ที่มีมาตรฐานเนี่ยครับ
มันก็จะเป็นเรื่องที่เรานั่งคิดอยู่ตลอดเวลาและมีซัพพอร์ตและมี best practice จากประเทศอื่นๆมาช่วยเราได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในธุรกิจอาหารเนี่ยหลักสำคัญก็ยังต้องเป็นรสชาติเป็นคุณภาพอาหารอยู่ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่นิกบอกเนี่ยสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือประสบการณ์ใช่ครับความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งยากมากขึ้นเยอะนะวันนี้ลูกค้ากลุ่มอายุมีความหลากหลายมากขึ้นความต้องการแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปใช่ครับรวมถึงเรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคมการตอบแทนสู่สังคมซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเราดูแล้วทุกอย่างใช่ครับในภาพรวมนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าวันนี้เรามีกี่สาขาละวันนี้เรามี7บวก Grab Kitchen 1อัน Grab Kitchen เป็น7บวก Grab Kitchen ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าปิดโควิดไป 3-4 เดือนต้องถือว่าเป็นการขยายสาขาในเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็วใช่ครับเพราะว่าใช่ครับแฟรนไชส์ซัพพอร์ตเขาก็บินมาไม่ได้เหมือนต้องทำงานกันบนอินเทอร์เน็ตแล้วในความคิดของนิกเนี่ยในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ในธุรกิจเพราะนั้นเนี่ยมุมมองความคิดของเราเนี่ยแน่นอนต่างจากคนที่ทำธุรกิจยุคเดิมนะครับในมุมของนิกเองเนี่ยปัจจัยความสำเร็จของการทำธุรกิจกาแฟในมุมเราเนี่ยเราคิดว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าคือที่พี่ถามเนื่องจากว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าเอ้ยทำธุรกิจร้านอาหารเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องเปิดร้านไปเรื่อยๆครับมันแค่นั้นจริงๆหรือเปล่านอกเหนือจากรสชาติอาหารนะมันมีอะไรที่นิกคิดว่าเป็นปัจจัยของความสำเร็จมากๆเลยของธุรกิจนี้ที่เราจับตามองดูอยู่ก็เราก็ยังต้องเรียนรู้จากผู้เล่นในตลาดที่เขาอยู่มานานทุกวันแล้วก็ศึกษาคู่แข่งทุกวันเราก็ดู best practice จาก Starbucks จาก KFC เอ่ยจาก Miner เอ่ยที่เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแน่นอนเราก็ยังมีอะไรที่เรียนรู้จากเพื่อนๆแล้วกันอีกค่อนข้างเยอะแต่ว่าถามว่ามุมมองของผมเนี่ยว่าเราจะขยายยังไงเพื่อ achieve success ในอนาคตเนี่ยครับอาจจะเริ่มจาก expansion plan ก่อนละกันคือด้วยความที่เราเป็นเชนเราเป็น branded chain เนี่ยเราคงหนีไม่พ้นหรอกกับการที่จะขยายสาขาเพราะว่านั่นคือจุดที่เรา add value ได้มากกว่า independent operator อย่างที่เรียนไปไอ้โครงสร้าง supply chain ระดับโลกเนี่ยครับแน่นอนถ้าเกิดเราเปิด 2-3 สาขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ leverage ตรงนี้เพราะงั้นเราก็ต้องมี network ที่ใหญ่พอสมควรที่จะ service ลูกค้าเราได้ทุกช่วงเวลาทุกโอกาสทุกสถานที่เพราะฉะนั้นการเปิดสาขา location ก็ยังมีความสำคัญอยู่ใช่ครับแต่ว่าคือผมคิดว่ามันจะเริ่มทริกกี้ตรงนี้นิดนึงครับเพราะว่าตั้งแต่โควิด19เนี่ยมันมีการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างกระทันหันซึ่งมันหมายความว่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงก็คนอาจจะไม่มาทำงาน อย่างออฟฟิศผมเนี่ยก็มีบริษัทฝรั่งค่อนข้างเยอะทุกครั้งที่มีรูเมอร์ว่ามีใครติดเชื้อ เนี่ยคือตึกทั้งตึกนี่ก็หายไปเลยประท้วงนิดหน่อยก็หายไปเลยก็บางคนก็อาจจะไม่ได้กลับมาทำงานด้วยซ้ำเพื่อนผมบางคนเนี่ยครับที่โดยเฉพาะพวกบริษัทที่เป็น professional services อย่างเงี้ยครับก็หลายท่านก็ไม่ได้เข้ามาในออฟฟิศค่อนข้างนานละแล้วก็เรื่องมอลเองเนี่ยเฮ้ยคนจะใช้ชีวิตอยู่แถว regional mall มากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเป็น CBD mall เหมือนเดิมนะฮะเพราะงั้นมันทริกกี้ตรงที่ว่าไอ้ข้อมูลในอดีตเนี่ยที่เราบอกไม่ได้ถูกต้องครับที่เราอาจจะไปศึกษาจากท่านอื่นเพราะงั้นเวลาเราจะ expand เนี่ยเราก็ต้องมานั่งดู evidence ใหม่ละดูดีๆว่าเฮ้ยใช้ data ใช้อะไรที่ว่าคนเขาไปอยู่ไหนทานตรงไหนซึ่งนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่เราไปพาร์ทเนอร์กับ Grab โดยการเปิด Grab Kitchen ครับเพราะว่าเขาก็เป็นแพลตฟอร์มที่มี data มหาศาลเขาก็จะรู้ว่าตรงจุด area ตรงนี้มันมีซัพพลายเท่านี้แต่ demand เนี่ยมันสูงมากครับเราก็จะพยายาม leverage พวกแพลตฟอร์มตรงนี้เพื่อ identify ว่าเราจะไปเปิดตรงไหนพองั้นแน่นอนมันก็ตามมาด้วย format ใหม่ๆอย่างคิทเช่นที่ไม่มีหน้าร้านแล้วก็ตามมาด้วย challenge อื่นว่าเฮ้ยถ้าไม่มีหน้าร้านแล้วเนี่ยเราจะ maintain engagement กับลูกค้ายังไง loyalty program เมื่อก่อนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้ในร้านให้มีแต่ถ้าเขาไม่มาร้านแล้วเนี่ย
loyalty program นี้จะ serve ฟังก์ชันอื่นไหมเราจะ engage เขายังไงอย่างถ้าแพลตฟอร์มที่เป็น e-commerce หรือ Grab เองเนี่ยครับมันก็จะมีการเกมมีฟายยกตัวอย่างครับอย่างเช่นนี่กดเข้าไปใน Grab เกมแล้วก็เก็บคะแนนกันใช่ๆเราต้องทำอย่างนี้หรือเปล่าถ้าลูกค้ามาที่หน้าร้านน้อยลงอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ตอบยากแต่ว่าก็แน่นอนอาจจะเป็น opportunity สำหรับเราเพราะว่าถ้าเป็นการแข่งรูปแบบเดิมเนี่ยแน่นอนเราล้าหลังคนอื่นเป็นจำนวนหลายปีหลายร้อยสาขาทุกวันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ามันมี permanent change จริงๆเนี่ยมันก็เหมือนมี hard reset ที่มากดปุ่มให้ทุกคนเริ่มเล่นใหม่อีกทีนึงมีคำถามหนึ่งที่เวลาพี่ถามคนที่ทำธุรกิจอาหารเครื่องดื่มเนี่ยก็คือว่าร้านมีความจำเป็นหรือเปล่าหลายๆคนก็จะบอกว่าร้านนี่มีความจำเป็นอยู่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะธุรกิจที่เขาให้บริการกับคนหลากหลายรุ่นอายุทีนี้เวลาเราคุยกับเด็กรุ่นติ๊กเนี่ยหรือว่าน้องๆที่อายุน้อยกว่านี้เนี่ยเริ่มจะมีความเปลี่ยนบางคนบอกว่าไม่ต้องเข้าร้านแล้วก็โทรสั่ง Grab โทรสั่งออปเปอเรเตอร์คนอื่นๆเนี่ยในความคิดนี้คิดว่ายังไงร้านยังมีความจำเป็นไหมมีนะครับเพราะหรือผมอาจจะโบราณเลยแต่ผมก็ยังไปอยู่แต่ว่าก็แน่นอนมันก็มีโอกาสที่เราก็อาจจะไม่มาร้านแล้วก็สั่งกลับบ้านสั่งเข้าออฟฟิศอะไรต่างๆอย่างวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยคนที่มาร้านกับคนที่สั่งผ่านอย่าง Grab เนี่ยของเราสัดส่วนมากน้อยขนาดไหนครับก็ถ้าเป็น Grab ช่วงโอเคช่วงโควิดนี่ก็ประมาณครึ่งนึงแต่ว่ากลับมา normalize ใช่ไหมครับก็น่าจะประมาณอย่างน้อยก็30กว่าเปอร์เซ็นต์ดีๆครับก็ยังสั่งผ่าน Grab อยู่อันนี้ excluding Grab Kitchen ครับเพราะแน่นอนตรงนั้นคือ 100% อยู่แล้วก็ถามว่ามีความสำคัญไหมผมคิดว่าก็ยังมีครับ human interaction มันก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่คือเราจะนั่งอยู่ในคอนโดเล็กๆทั้งวันมันก็ผมว่าไม่ใช่ครับแต่ว่าแน่นอนสเกลของร้านเนี่ยจำเป็นต้องใหญ่ขนาดนี้ไหมแล้วถ้าเกิดสมมติไม่ต้องใหญ่เนี่ยเราจะ operate kitchen ยังไงถ้าในโจทย์ของเราเองหรือว่าใน area ที่ condense เนี่ยสมมติเราจะมีร้านใหญ่ร้านนึงแล้วก็มี satellite store ครับอีก 4-5 ร้านที่อยู่ในใกล้ๆกันแล้วก็ distribute พวกที่ต้องใช้ครัวเนี่ยจากร้านนี้หรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ต้องตอบให้ได้ครับแล้วก็ต้องเรียนพี่กบว่าก็เราก็ยังเป็นอะไรที่เป็น big question mark อยู่ก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ครับงั้นคุยมาถึงวันนี้เนี่ยพี่พอจะเห็นภาพแล้วว่าทำไมถึงอยากเข้ามาในธุรกิจนี้เพราะมันมีโอกาสใช่ไหมครับการเลือกแบรนด์นี้ก็เพราะว่าตำแหน่งทางการตลาดของแบรนด์เนี่ยมันทำให้เรามันเป็นช่องว่างที่เราเข้าไปได้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าเมื่อกี้นิกพูดถึงเรื่องปัจจัยความสำเร็จรสชาติconsistency ใช่ไหมครับวัตถุดิบความสะอาดความปลอดภัยการควบคุม supply chain ทั้งหมดซึ่งวันนี้แบรนด์ทิมฮอร์ตันเนี่ยพี่เข้าใจว่าเจ้าของแบรนด์นี่คือบริษัทRBI ใช่ครับชื่อ Restaurant Brand International ซึ่งเขามีธุรกิจอื่นด้วยใช่ครับมีธุรกิจอะไรบ้างเลยใน RBI เองเนี่ยครับเขาเป็นเจ้าของแบรนด์อยู่3แบรนด์ครับคือ Burger King แล้วก็Tim Hortons แล้วก็ Popeyes ครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งใน QSR ที่ Top 5ของโลกก็มีมากกว่า 30,000 กว่าสาขาครับนะครับซึ่งวันนี้เบอร์เกอร์คิงในเมืองไทยมีแล้วแต่ว่าเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ซี่คนหนึ่งที่รับมาใช่ครับใช่ไหมครับแต่ว่า RBI เป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ครับแล้วก็มีป๊อปอายที่เป็นไก่ทอดยังไม่มาในเมืองไทยอันนี้ยังไม่ได้มาในเมืองไทยต้องติดตามชมต่อไปใช่ไหมใช่ครับซึ่งก็แน่นอนความใหญ่นี้มันก็เขาก็เลเวอเรจกันเองครับในเชิงของต่อรองกับซัพพลายเออร์ช่วยอะไรเราไหมครับอันนี้ช่วยอะไรเราบ้างไหมช่วยครับช่วยครับก็เรื่องต่อรองกับซัพพลายเออร์เนี่ยครับโดยเฉพาะพวกที่เป็น global food company อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะซัพพลาย multiple brand multiple market ทางด้านอำนาจการต่อรองเนี่ยก็จะช่วยเราอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยในเรื่องของไม่ทำให้วัตถุดิบขาดแคลนเรื่องของราคาวัตถุดิบที่สามารถแข่งขันได้ประโยชน์อื่นๆของการมี global brand แบบนี้ support มีอะไรอีกไหมครับก็จะเรียกว่า global multi brand แล้วกันครับมันก็จะมี best practice ที่แชร์กันได้ across brand แน่นอนคือความลับทางการค้า
มันไม่ได้เปิดเผยกันอยู่แล้วแต่ว่าอย่างเช่นช่วงโควิดอย่างเงี้ยครับเบอร์เกอร์คิงในเมืองจีนอาจจะมีการ develop procedure ที่มาตรฐานสูงสุดลูกค้าพอใจมากที่สุดเฮ้ยอันเนี้ยเขาก็จะมาแชร์ learning กับเราเฮ้ยนิกทำไมยังไม่ยอมลอง implement อย่างนี้ดูอย่างนี้ดูเพราะว่าเราก็ไปศึกษาที่เมืองจีนมาแล้วนู่นนั่นนี่ก็เป็นอะไรที่ช่วยเราได้เพราะว่าสุดท้ายทีมฮอตันเนี่ยครับโอเคมันก็มีสเกลระดับหนึ่งแต่ว่ามันคอนเซนเทรตมากอยู่ในแคนาดาไอ้ถ้าพูดถึง international experience ของแฟรนไชส์ซอร์เนี่ยหลักๆแล้วมันก็จะมาจากเบอร์คิงนี่แหละเพราะงั้นคือเขาก็จะช่วยเราได้ตรงนี้ว่าไม่ใช่แบบเราไปคุยกับคนที่โอ้อยู่อีกซีกหนึ่งของโลกไม่เคยออกไปไหนเลย อันนี้ก็อาจจะไม่เวิร์คเบอร์คิงก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่คุณผู้ชมที่อาจจะมีช่วงชีวิตที่ยาวหน่อยก็จะเห็นว่าเดิมเนี่ยเบอร์เกอร์คิงเป็นแบรนด์ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ใช่ไหมครับ RBI เป็นคนที่มาปรับปรุงพลิกโฉมแบรนด์นี้เลยทีเดียวจนกระทั่งเป็นที่นิยมขนาดนี้ก็เท่าที่เข้าใจก็คือตอนที่เขาซื้อเบอร์เกอร์คิงมาเนี่ยครับก็เซฟสตอร์เซลส์รอบโลกติดลบเป็นบริษัทที่อยู่ในเชฟที่ไม่ค่อยดีคนที่มาเทคเข้าไปเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าที่ชื่อว่า 3G Capital ซื้อไป3 billion USD pre-COVID market cap RBI ก็น่าจะสัก30 billion กว่า 3G เองเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่เป็น affiliate ของกลุ่มเนี่ยครับก็จะมี AB InBev ซึ่งเป็นเบียร์คัมปานีที่ใหญ่ที่สุดในโลกมี consumer giant ที่ก็รู้จักกันดีก็คือ Kraft Heinz ที่เขาไป merge กับ Warren Buffett เพราะงั้นถ้าพูดถึงศักยภาพของกลุ่มเนี่ยครับเขาก็ global แน่นอนก็จะมีการแชร์ talent แชร์ experience อะไรกันก็เป็นปัจจัยหนึ่งแหละครับที่เราก็มั่นใจว่าเฮ้ยไม่ใช่มาแล้วก็แปะมาแล้วจะ expect ว่ามันจะ fly นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ได้ประโยชน์ใช่สองฝั่งเลยนะครับทีนี้เราเห็นประโยชน์ของการเป็น global brand multi brand เนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความที่เป็นบริษัท global เนี่ยพี่ก็เคยอยู่บริษัทที่เป็น global เนี่ยก็จะมีมาตรฐานมีกระบวนการบางครั้งที่อาจจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะครับมีอุปสรรคกับเราไหมในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องธุรกิจอาหารเครื่องดื่มเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรล่ะรสนิยมของผู้บริโภคที่เป็นโลโก้มันต้องมีเรื่องของ localization เราทำได้มากน้อยขนาดไหนเราปรับได้ไหมเช่นเครื่องดื่มหวานไปรสชาติอันนี้ไม่ถูกปากคนไทยเขาให้โอกาสเราปรับตรงนี้มากน้อยขนาดไหนครับก็มีแน่นอนเอาเรื่องของinterest ของแต่ละปาร์ตี้ก่อนแล้วกันนะครับด้วยความที่ธุรกิจของ RBI เนี่ยมันเป็น pure franchisee modelคือเขาแทบจะไม่ออเปรตร้านของเขาเองเลยพอมันเป็นแฟรนไชส์ซีโมเดลแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มาแข่งเองกับพาร์ทเนอร์ของเขาในตลาดเพราะงั้นไอ้เรื่องมาตรฐานเนี่ยสมมุติถ้าผมเป็นแฟรนไชส์ซอแล้วมีแฟรนไชส์ซีอยู่ในตลาดเดียวกันเนี่ยผมอาจจะเคร่งครัดจนไม่มีเหตุผลก็ได้เพราะว่าอย่างเช่นถ้าพี่กบไปร้านของแฟรนไชส์ซีแล้วเก้าอี้หักพี่กบไม่โวยหรอกว่าเป็นของใครพี่กบโวยแบรนด์เพราะงั้นผมก็จะบอกเขาแบบเอ้ยอยู่ต้องซื้อเก้าอี้จากยุโรปนะทางที่ไม้จากยุโรปก็คงอิมพอร์ตมาจากเมืองไทยแล้วก็แน่นอนไอ้ flexibility เรื่องการ localize อย่างเงี้ยก็จะจำกัดแต่พอเป็น pure franchisee model แล้วเนี่ยครับinterest ของ franchisor เนี่ยครับคือความสำเร็จของ franchisee เพราะว่าถ้าผม fail ในเมืองไทยเนี่ยเวลาเขาไปตลาดที่ใหญ่กว่าเนี่ยอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบอมมันไม่มีความหมายอะไรคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเนี่ยที่เขาพยายามจะไปขายแฟรนไชส์เนี่ยเขาก็จะเริ่ม question แล้วว่าเฮ้ยทำไมนิกถึงเฟลในเมืองไทยแล้วไอ้ตัวโมเดลของเขาเนี่ยมันก็จะล่มเพราะอย่างเดียวที่เขามีคือ reputation essentially เขาก็ต้องพึ่งพาเราเรื่องพวกนี้เพราะงั้นไอ้ความสำเร็จของแฟรนไชส์ซีโมเดลพวกนี้มันก็จะเป็นแบลนซ์ระหว่างให้ flexibility ของ local operator ในการปรับแปลงลักษณะหรือ product line กับมาตรฐานที่ยอมรับในสากลเพราะงั้นเรื่องเครื่องดื่มหวานอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเราก็มีคอมเพลนมาค่อนข้างเยอะตั้งแต่เปิดแบรนด์
ซึ่งเราปรับตอนนี้เราปรับแล้วใช่ไหมเราปรับไปแล้วอันนี้เราเปิดมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยรวมโควิดด้วยก็8เดือน7 8เดือนเนาะครับพอใจขนาดไหนแล้วก็ Master Franchise เขาคุยกันแล้วเขารู้สึกยังไงกับพัฒนาการแล้วก็การตัดสินใจที่เข้ามาอยู่ในตลาดในประเทศไทยถึงทุกวันนี้อีกอันหนึ่งคือแล้วนิกปรับทีมฮอร์ตันประเทศไทยยังไงบ้างจากไอ้คู่มือไกด์บุ๊กที่เขาให้มาที่เป็น global standard เนี่ยครับก็ตามสถานการณ์แล้วกันนะก็ค่อนข้างโอเคค่อนข้างพอใจ operation เนี่ยเราก็มี improvement ที่เร็วกว่าbenchmark จีนแล้วกันก็อย่าง speed นี่เราขยายได้เร็วกว่าที่เมืองจีนตอนนั้นไม่ใช่ในเชิงของ expansion ครับแต่ว่าในเชิงของ operation ต่างๆในร้านอย่าง speed of service แน่นอนโอเคก็ขอบคุณลูกค้าหลายๆท่านที่ตั้งใจรอตอนแรกๆแต่ speed of service ตอนเปิดมาแรกๆก็เกือบ20นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ quick service ละแต่ fast food ปกติเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจ QSR quick service restaurant เนี่ยไอระยะเวลาที่หลังจากออเดอร์แล้วต้องรอของนี่ปกติเขาไม่เกิน3นาทีครับไม่เกิน3นาทีซึ่งตอนนี้เราก็ออปซึ่งถือว่าเร็วมากนะใช่ครับใช่มั้ยซึ่งตอนนี้เราก็ออปเรทอยู่ประมาณเนี่ยครับ 2.9 ถึง 3 หรออย่างสมมุติพวกแซนด์วิชครัวซองอบร้อนไปอุ่นใช่ครับก็ทำภายใน3นาทีเหมือนกันโอเคแน่นอนถ้าออเดอร์ใหญ่มาหลายคนอะไรอย่างนี้ก็อาจจะดิสออร์ดแต่ว่าเบนช์มาร์กของเราเนี่ยก็คือ3นาทีซึ่งเราก็ achieve ได้แล้วนะวันนี้แล้วก็เรื่อง food safety เรื่อง compliance อะไรต่างๆเราก็ achieve ได้แล้วก็ไอ้พวก product line เนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนที่เราก็จะเริ่ม introduce เมนูมามากขึ้นเราเริ่มตัดเมนูที่ขายไม่ค่อยดีออกเราก็มีการปรับความหวานในเครื่องดื่มปั่นของเราซึ่งก็ทำไปเมื่อสักประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์ที่แล้วก็มีรีเซพชันที่ค่อนข้างดีแต่เราก็ยังมอนิเตอร์กันอยู่แต่ก็แน่นอนกลับมาถามตอบคำถามพี่กบเมื่อกี้ก็คือมันก็มีความยากแหละฮะคือไอ้เรื่องความหวานอย่างเงี้ยเพราะว่ารสนิยมคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่คือเราเห็นอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนแบบสมมติผมเป็นเชฟในร้านอาหารแล้วก็เดินไปวิลล่าแล้วก็เปลี่ยนโอ้นี่เรามีคนเข้ามาในร้านเป็นไม่รู้กี่ร้อยคนใช่ครับเพราะงั้น procedure เฮ้ยเราเอาไอไป mix ให้มันหวานน้อยลงเนี่ยมันผ่าน food safety หรือเปล่า ingredient มันเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วว่าทุกสาขาทำได้เหมือนกันหรือเปล่าใช่ครับวิธีที่ prepare เนี่ยมัน actually ตาม food safety measure ต่างๆหรือเปล่าก็เป็นรายละเอียดที่เราก็นั่งเวิร์กมาเรื่อยๆคือมันก็ challenging ตรงนี้แล้วมันก็งุนงงอ่ะครับบางครั้งเพราะเรากินเราก็รู้เอ้ยแต่ว่าแบบมันง่ายมากเลยทำไมไม่เปลี่ยนในความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นซึ่งมันก็จะงุนงงตรงนี้แต่แน่นอนคือการที่มันมีกฎระเบียบการที่มันมีไอ้กฎเกณฑ์ตรงพวกนี้มันเป็นจุดที่ทำให้แบรนด์เนี่ยมันสามารถ scale ได้ในระดับ global scale คือถ้าไม่มีเนี่ยมันก็ไม่ได้ก็จะอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้หรอกถูกครับใช่ไหมถูกครับก็เป็นอะไรที่ต้องมีครับทีนี้ตั้งแต่แรกที่เราคุยกันในวันนี้ถ้าสมมติว่าเป็นพรีเมียมก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับก็จะเป็น Starbucks เขาก็จะครองตลาดข้างบนใช่ไหมครับถ้าเป็นตลาด mass lower mass ก็จะเป็น coffee amazon ของPTTOR ที่ครองตลาดอยู่ข้างล่างทีนี้เนี่ยก็มีหลายคนบอกว่าตลาด Mass Lower Mass เนี่ยเล่นยากแต่เราก็จะเห็นว่าอย่าง Amazon เนี่ยทางกลุ่ม Miner ก็เริ่มจะแนะนำกาแฟที่มาชนกับ Amazon ใช่ไหมครับเป็นกาแฟชื่อ Coffee Journey ใช่ครับในราคาที่ใกล้เคียงกันมี Product Offering ที่มีความแตกต่างกันก็ยังมีคนเข้ามาเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันดีเนี่ยมันต้องปล่อยให้คู่แข่งเข้ามาอยู่แล้วตรงที่เราอยู่เนี่ยไอ้ตรงกลางๆเนี่ยมันมีความยากง่ายขนาดไหนเรามีคิดว่าถ้าสมมติว่าเป็นผู้เล่นอื่นหรือมีแบรนด์อื่นไหมในโลกนี้ถ้าเขาจะเข้ามาอัดกันตรงตลาดเนี่ยมันทำได้เลยหรือเปล่าก็มันก็เป็นเรื่องของ execution นะครับพี่โรคืออย่างเราถึงแม้เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ระดับโลกมีมาตรฐานอะไรแล้วเนี่ยแน่นอนมันก็ยัง challenging อยู่ดี
กว่าจะเทรนคนเป็นแมสแมสอย่างเงี้ยโอเคมีโปรซีเจอร์มีอะไรต่างๆแต่มันก็ยังเป็นฮิวแมนทัชอยู่ดีที่ตัวเราเองเนี่ยถ้าพูดถึงตัวเราเองก่อนเนี่ยเราก็ต้องเพอร์เฟกต์เอ็กซิคิวชันตรงนี้มันก็ไม่ได้ง่ายละขนาดมีมาตรฐานแล้วก็สองเนี่ยก็คือการที่เป็นแบรนด์เดอร์เชนเนี่ยแล้วเราก็ยังถือว่ายังประมาณอยู่ในตลาดพรีเมียมอยู่ดีนะครับมันก็ต้องมีโครงสร้างที่เป็น global infrastructure ที่ support ก็อย่างเช่นเรื่อง supply chain นึกออกไหมฮะถ้าเราจะ operate 300 store หรือ across the world เนี่ยเป็นพัน store นะครับเราจะ source จาก multiple market ยังไงเราจะเข้าถึง farmer ยังไงเราจะ centralize roasting ยังไงถ้าพูดถึงเรื่องโครงสร้างเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็น obstacle ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็แน่นอนคือโมเดลของเราเนี่ยครับเรามี kitchen operation ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีใครเขาทำกันเท่าไหร่แต่ก็หวังว่าจะเป็นจุดโดดเด่นที่ต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าครับที่แต่ก็หวังว่าจะเป็นอะไรที่ consumer เขา value ครับซึ่งแน่นอนการที่จะ develop kitchen operation เนี่ยก็เป็น another set of procedure in addition to coffee bar ข้างในซึ่งเรื่องพวกนี้ก็มันก็เป็นประสบการณ์นะครับก็ซึ่งนั่นก็คือเหตุผลที่เราไปพาร์ทเนอร์กับแบรนด์นะครับพอเรามาใหม่เอ้ยถ้าเกิดมันไม่มี barrier จริงๆเนี่ยก็อย่างที่พี่กบเรียนทำไมจ่ายเงินเขาทำไมก็ทำเองไปเลยดินี่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับคือตอนแรกที่เมื่อตอนต้นปีพี่เห็นนิดใครสัมภาษณ์เรื่องแบรนด์เรื่องอะไรเนี่ยก็พี่เชื่อว่าหลายคนจะมีคำถามว่าเราเสิร์ฟกาแฟพรีเมียมในราคาที่ไม่ใช่พรีเมียมราคาที่เข้าถึงได้เนี่ยมันทำได้เหรอหรือยิ่งเปิดยิ่งขาดทุนแต่ว่าถึงตรงนี้คุยกันเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมคงเห็นแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเราต้องมีอินฟราสตรักเจอร์มีซัพพอร์ตจากแบรนด์จากกลุ่มใช่ไหมครับที่ทำให้ได้ของที่พรีเมียมในราคาแบบนี้ครับครับนิกมองการแข่งขันตลาดกาแฟในประเทศไทยในอีกสัก3ปีข้างหน้ายังไงเพราะว่าคือ10ปีเนี่ยเราเห็นว่าแข่งขันกันแรงมากนะแต่ปรากฏว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนตลาดมันนิ่งๆจนกระทั่งเมื่อสักเดือนที่แล้วที่มีMinerที่ลอนช์ไอตัว Coffee Journey ออกมานะครับก็จะไม่เห็นความเคลื่อนไหวของธุรกิจร้านกาแฟเท่าไหร่ในฐานะที่วันนี้เราเป็นผู้ประกอบการเต็มตัวละนะครับเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเรามองในอีก 2-3 ปีข้างหน้ายังไงบ้างการแข่งขันจะแรงไปกว่านี้อีกไหมพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคนไทยจะเปลี่ยนไปกว่านี้อีกไหมครับผมก็พฤติกรรมเนี่ยอย่างที่เรียนไปมันก็ยังเป็นอะไรที่ big question mark อยู่นิดนึงก็เพราะงั้นไอการปรับเปลี่ยนเนี่ยผมก็เชื่อว่าเพลเยอร์ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเน็ตเวิร์กของเขาเหมือนกันวิธีที่เขา deliver ไอ innovation เรื่องเทคอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่เป็นโฟกัสอย่างผู้นำตลาดอย่าง Starbucks เขาก็เปิดเหมือนตู้เซลฟ์เซอร์วิสที่3ย่านบ้างอะไรอย่างนี้เราก็เห็นอินโนเวชันที่น่าสนใจหลายๆอันก็ผมว่าผู้เล่นเดิมเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะแล้วนี่พูดถึงแค่เชนนะครับผมคิดว่า independent operator เขาก็เป็น specialist ในนี้ของเขาแต่ว่าถ้าพูดถึงเชนเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนและการแข่งขันที่แรงขึ้นแน่นอนคือการแข่งขันเนี่ยมันสูงอยู่แล้วแหละแต่ว่าเอาจริงในมุมมองของผมเนี่ยถ้าดูจริงๆเนี่ยมันจำนวนเพลเยอร์ที่ดอมิเนตตลาดเนี่ยมันมีแค่2รายในขณะมีคนหนึ่งอยู่ข้างบนมีคนหนึ่งอยู่ตรงกลางๆล่างๆหน่อยเอ้ยแข่งกันเยอะมากแต่ผู้เล่นมันแข่งกัน2คนเพราะงั้นผมก็เชื่อว่าและหวังว่าเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคอน sumer หลายคนก็คือในอนาคตเราก็อาจจะเห็นแบรนด์อื่นๆที่บุกเข้ามาในตลาดจริงๆก็ไม่ใช่แค่ผมจริงๆพวกพรีเมียมที่พรีเมียมขึ้นไปอีกหน่อยอย่างเปอร์เซ็นต์อาราบิก้าก็มาเปิดที่ไอคอนสยามแบรนด์ที่เป็นกึ่งแฟชั่นอย่างคาเฟ่คิซูเน่อะไรเงี้ยก็เข้ามาเปิดผมก็เชื่อว่าโอเคตลาดมันโตเนี่ยเราก็หวังว่าน่าจะเห็นเพลเยอร์ที่เป็นเมเจอร์แบรนด์เมเจอร์เขาเมเจอร์แล้วกันครับเพราะว่าคนที่มีสเกลคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาแข่งขันกันเยอะขึ้นเพราะถ้า
ถ้าพี่กบไปตลาดอย่างญี่ปุ่นอย่างอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนคือมันแบรนด์มันเต็มไปหมดนะครับเชนมันก็ไม่ใช่แบบร้านกาแฟทุก3ก้าวที่เดินไปเชนมันก็ไม่ใช่เชนคนเดียวเชนมันก็มีเชนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดผมก็คิดว่าเราก็น่าจะพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันนะครับประเด็นที่สำคัญก็คือว่าต้องดูภาพอุตสาหกรรมดูตลาดก่อนว่ามันมีโอกาสหรือเปล่าซึ่งตลาดไทยตอบโจทย์ละยังมีโอกาสเมื่อเทียบกับที่อื่นดูว่าในอุตสาหกรรมเองเนี่ยมีจุดไหนที่มันยังว่างอยู่ที่เราจะเข้าไปแล้วก็ความพร้อมสิ่งที่เราจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างถาวรเป็นยังไงบ้างถูกไหมครับทีนี้อย่างเรื่องของเรียกว่าอะไรล่ะ product offering ละกันในร้านกาแฟเนี่ยคือวันนี้เมื่อกี้เราเอ่ยชื่อเข้ามาตลอดแล้วอย่าง Starbucks เนี่ยเขาก็เริ่มเอาร้านขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาผสมกับร้านกาแฟอยู่ด้วยกันเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยมันจะมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆไหมที่นึกเห็นในอุตสาหกรรมที่มันจะทำให้คนว้าวว่าโอ๊ยคิดได้ด้วยเหรอเอากาแฟมาผสมกับนู่นผสมกับนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ในเชิง product innovation ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ก็มีโมเมนตัมมานานแล้วนะฮะคือผู้นำตลาดมันจะอินโนเวทไปมากกว่านี้อีกเราเห็นกันมาเยอะแล้วนะผมคิดว่ามันก็มาเรื่อยๆนะครับเรื่องพวกนี้แต่ผมคิดว่ามันจะมีเอลิเมนต์ใหม่ๆที่เข้ามาแทรกแซงอย่างเช่นอาจจะไม่เกี่ยวกับ product โดยตรงแต่ว่าเรื่อง sustainability ก็เป็นอะไรที่ลูกค้า require มากขึ้นแน่นอน packaging อะไรยังไงหรือsustainability ในเชิงของ food product ที่เสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องfarming ที่ sustainable ต่างๆหรือว่า product ที่เกี่ยวข้องกับ health กับ wellness มากขึ้นพวก plant based อะไรต่างๆคู่แข่งเราหรือเพื่อนบ้านเราที่เขาอยู่มาแล้วก็เข้ามาแล้วเขาก็มี leadership ทางนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็น่าจะต้องมาโฟกัสต้องมาให้ความสำคัญครับถ้าอย่างนั้นอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับนิกว่าก้าวต่อไปของ We Eat กับทีมฮอร์ตันในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีอะไรบ้างหรือว่าเมื่อกี้เราพูดถึงไก่ทอดจะมีเอาไก่ทอดเข้ามาไหมหรือจะขยายตัวยังไงบ้างตลาดไทยรองรับได้มากน้อยขนาดไหนผมว่าก็เอาตัวเองให้รอดก่อนวันนี้ดีกว่าฮะก็ด้วยโฟกัสที่ทีมฮอร์ตันก่อนใช่ครับซึ่งถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยโอเคเซลส์มันก็โดนซัพเพรสโดยตามสถานการณ์แต่เราก็ไม่ได้นิ่งเฉยแน่นอนมันก็ยังมีงานค้างที่เราต้องโลเคอลไลซ์อินกรีเดียนของเราให้ได้ทั้งหมดโดยที่ยังคงมาตรฐานคงคอนสิสเทนซีโอเคกาแฟอาจจะอินพอร์ตแต่ว่าพวกเครื่องจักรอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเมคชัวร์ว่าเราโลเคอลไลซ์ใช่มีคนเซอร์วิสพวกอาหารเนี่ยแน่นอนก็ต้องซอร์สในประเทศเพราะมันไม่เมคเซนส์อยู่แล้วแหละคือถ้ามาพูดถึงเรื่อง sustainability แต่ผมยังอิมพอร์ตอาหารมาจากครึ่งโลกเนี่ยก็อย่าคุยกันเลยดีกว่าแน่นอนแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของต้นทุนเรื่องอะไรอีกที่เราก็ต้องแรชชั่นอลไลซ์ใช้ได้ตรงนี้แล้วพอเราแรชชั่นอลไลซ์ใช้ได้ตรงนี้เนี่ยครับเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเมนูของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของคนไทยด้วยแหละซึ่งก็เป็นข้อดีในธุรกิจ beverage เนี่ยครับคือ taste เนี่ยอาจจะค่อนข้าง consistent กันรอบโลกคือคนกินอเมริกาโน่เนี่ยอ๋อพวกกาแฟใช่ไหมหมายถึงกาแฟใช่ครับเพราะงั้นผมว่า challenge เนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ฝั่งอาหารแล้วก็ฝั่ง baked goods มากกว่าเพราะว่าแน่นอนถ้าจะโมเดลที่มีครัวที่สร้างครัวอะไรด้วยเนี่ยมันก็ต้องประสบความสำเร็จตรงนี้ด้วยไม่งั้นก็คือจะสร้างร้านแพงกว่าเขาแต่ขายของที่คนซื้อน้อยกว่าเขาเพราะว่าไม่น่าจะเวิร์กก็เราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนตรงนี้ซึ่งในอีก 4-5 เดือนข้างหน้าเนี่ยครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้มากขึ้นแล้วก็แน่นอนกลับมาเรื่อง expansion ของ network จะมาในลักษณะไหนในรูปแบบไหนเฮ้ยเราต้อง downsize footprint ของเราหรือเปล่าถ้าต้อง downsize footprint ของแต่ละ store เนี่ยก็แน่นอนก็จะต้องมีมาตรฐาน operation ที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็เป็นอะไรที่ต้องแสดงว่าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของทีมฮอตันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อที่จะตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ครับแต่ว่าคุณภาพทุกอย่างยังเหมือนเดิมใช่ครับเทคโนโลยีก็เป็นอะไรที่สำคัญมากอยากให้นี่พูดถึงเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าคนพูดกันเยอะมากเลยมันจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆในธุรกิจอาหารที่มันจะเข้ามาเปลี่ยน
เรียกว่าอะไรล่ะเปลี่ยนอีโคซิสเต็มสภาวะแวดล้อมของธุรกิจนี้เลยไหมก็ได้ดอนฟู้ดเดลิเวอรี่เป็นอะไรที่ที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีแชนเนลที่หลากหลายมากกว่านี้ครับโมบายออเดอริงการสั่งแล้วก็มาพิกอัพเลยซึ่งนี่เราเห็นแล้วใช่ครับซึ่งแต่มันก็ต้องทำให้มันสมูทขึ้นนะครับมัน user interface ให้มันน่าใช้มากขึ้นแน่นอนคือเรายิ่งช่วงอย่างถ้าโควิดอย่างเมืองนอกที่เขายังแพร่ระบาดอย่างเงี้ยคือเรื่องพวกนี้ก็จะยิ่งสำคัญเพราะว่าเราก็ไม่อยากมานั่งในร้านเราก็อยากสั่งและพิกอัพเลยมันก็มีเรื่องพวกนี้ครับหลายๆ element ส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการสร้างอินเทอร์เฟซที่มันน่าใช้ engaging แล้วก็ blend in กับ offline นะครับเพราะว่าแน่นอนคือกลับมาเรื่อง experience ส่วนหนึ่งของ experience เนี่ยคือพนักงานที่พูดจาดีพนักงานที่น่ารักถามว่าเราจะ communicate กับลูกค้าโดยที่เขาไม่อยู่ในร้านแล้วเขาฟีลกู๊ดเนี่ยทำยังไงมาที่สวัสดีครับชื่ออะไรครับวันนี้ทานอะไรตอนนี้มันไม่มีละใช่ครับก็เนี่ยครับมันก็เป็นอะไรที่ต้องดูต้องพัฒนาต้องฟังลูกค้าครับคือเกมฟิเคชันมันอาจจะเวิร์กในเอเชียแต่จะไม่เวิร์กกับเวสเทิร์นคันทรีว่าอะไรเรลเวนต์สำหรับประเทศเราสำคัญที่สุดเลยครับก็ต้องพัฒนาขึ้นนะต้องฟังลูกค้าครับก็มาถึงตรงนี้จริงพี่เชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนแล้วล่ะนะครับก็ต้องขอบคุณนิกมากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์แนวคิด strategy กลยุทธ์ที่เราดูเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าการที่ผู้เล่นรายใหม่จะเข้ามาอยู่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่แค่มีทุนแล้วมี passion แล้วอยากทำจะทำได้1ชั่วโมงที่ผ่านมาที่คุยกับคุณนิกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการคัดเลือกมีการวางแผนมีเรื่องของการทำให้เกิดขึ้นจริงการควบคุมคุณภาพและที่สำคัญก็คือว่าต้องคอยมอนิเตอร์ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลามีการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายให้ได้ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปในการที่เราจะเข้ามาทำธุรกิจใหม่ๆถ้าเราจะคิดให้ครบวันนี้ผมรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจจริงๆครับที่ทางน้องนิกนะครับได้มาแชร์เรื่องของ strategy กลยุทธ์ของทีมฮอร์ตันในประเทศไทยก็หวังว่าทีมฮอตันจะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นอยู่ในใจคนไทยไม่แพ้กับทีมฮอตันที่อยู่ในแคนาดาหวังว่าเช่นกันครับครับวันนี้ขอบคุณนิกมากเลยครับขอบคุณครับครับจบไปอีกเทปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสัปดาห์หน้าครับเราจะได้มาพบกันกับธุรกิจที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือธุรกิจผลิตเสื้อผ้ากีฬาส่งออกซึ่งฟังเบื้องต้นเนี่ยหลายๆคนก็มีคำถามว่าน่าสนใจจริงๆหรือเปล่าแต่แขกรับเชิญของผมในเทปหน้านะครับเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬาส่งออกรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นผู้เล่นที่อยู่ในท็อป10ของโลกเลยทีเดียวผลิตเสื้อผ้ากีฬาปีละกว่า60ล้านชิ้นมีโรงงานอยู่4ประเทศทั่วโลกมีพนักงานที่ต้องดูแลกว่า 28,000 คนมีความน่าสนใจแน่นอนติดตามชมกันได้นะครับสำหรับเทปหน้าของรายการ Strategic Insight กับผมอนุวัตรร่วมสุขวันนี้คุณนิกและผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ